ค่ะก็คิดว่าขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะนะคะว่าเขาเป็นคนยังไงมากกว่าซึ่งถ้าบอกว่าวันลอยกระทงเป็นวันที่คนที่เสียตัวบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือหนูไม่คิดอย่างนั้นนะคะมันขึ้นอยู่กับคนมากกว่าไม่จริงครับเพราะว่ามันเป็นประเพณีครับแล้วก็คนไปบางทีไม่ได้ไปกับแฟนไปกับกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยครับมันอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่าครับเราไปเพื่อที่จะไปขอขมาแม่น้ำอะไรเงี้ยมันก็ไม่สุ่มเสี่ยงครับแต่ว่าถ้าเกิดใจเราคิดว่าเราจะไปอย่างเงี้ยไปเสียตัวอะไรเงี้ยมันก็เป็นมันก็มีส่วนเพราะว่าคนละกันเขาก็ไปด้วยกันเป็นการพูดต่อกันมาแต่ละปีแต่ละปีอย่างเงี้ยครับสถิติเขาก็บอกว่าเออมันก็มีส่วนพอเรากระทงกลับมาก็อยู่ด้วยกันอันนี้แล้วแต่คนคิดนะคะแต่ตัวดิฉันเองก็คิดว่าไม่จริงนะคะมันอยู่ที่คนนะคะว่าวันลอยกระทงของเขาแบบมาทำอะไรมากกว่าค่ะก็อาจจะไม่ใช่วันเสียตัวค่ะแต่ว่าเป็นแบบประเพณีของประเทศไทยค่ะที่ทุกคนแบบต้องนับถือขอพรจากพระแม่คงคาอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็แล้วแต่คนคิดนะพี่ถึงไม่ใช่วันลอยกระทงก็เสียตัวได้อะมันก็แล้วแต่ปัจจัยด้วยค่ะหนูว่ามันเกี่ยวกับเขาสองคนมากกว่าว่าจะคิดยังไงจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันเสี่ยงอย่างเงี้ยเราก็ควรจะมีวิธีป้องกันค่ะมันแล้วแต่คนนะคะว่าจะคิดยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเราไปลอยกระทงเพราะว่าเราแบบอยากขอขมาให้กับพระแม่คงคาแต่ว่าถ้าคนคิดว่าเสียตัวเนี้ยถือว่ามันก็แล้วแต่คนจริงๆอ่ะเพราะใครที่ไม่ระวังตัวมันก็จะเกิดแบบเสี่ยงเข้าไปแบบว่าโดนล่อลวงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครไปแบบมีเพื่อนหรือมีใครไปด้วยก็อาจจะไม่โดนเอาจริงๆวันลอยกระทงเป็นประเพณีตั้งแต่โบราณแล้วแล้วเขาก็เหมือนแบบจริงๆมันเป็นวันที่เราเหมือนทำบุญให้กับแม่คงคามากกว่าถ้าพูดว่าเสียตัวอันนี้มันจะดูแบบดูไม่ดีอ่ะมันก็อยู่ที่ตัวบุคคลแล้วก็อยู่ที่สถานการณ์ด้วยนะคะจริงๆวันลอยกระทงมันไม่ได้สุ่มเสี่ยงขนาดนั้นแค่เราแบบออกเวลากระทงไปวัดไปทำบุญอะไรอย่างนี้มากกว่าไม่ได้แค่ว่าจะต้องเจาะจงว่าวันนั้นเราจะต้องไปทำอะไรไปทำอะไรกับแฟนค่ะอ๋อก็ไม่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเขาคิดอย่างนั้นก็ไม่ผิดแต่ให้อยากลองคิดใหม่เพราะว่าวันลอยกระทงมันไม่ใช่วันเสียตัวมันเป็นวันที่ทำตามประเพณีสืบทอดกันมาค่ะอยากให้วันลอยกระทงเป็นวัฒนธรรมที่ดีแล้วก็สืบทอดต่อไปมากกว่าค่ะเคยได้ยินครับแต่สำหรับผมคิดว่าวันไหนมันก็เสียตัวได้ครับเพราะมันอยู่ที่ความคล้ายของคนครับมันไม่เกี่ยวกับวันครับเพราะอาจจะเป็นการที่เด็กเยาวชนสามารถออกจากบ้านตอนกลางคืนได้โดยการแบบขอพ่อแม่ไปลอยกระทงแล้วคือผมคิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะมีเพศสัมพันธ์กันในวันเสียตัวนี่ครับเพราะถ้าหากเราคิดดีๆว่าคนข้างหลังเรามีใครที่พร้อมจะรับผิดชอบเราไหมในถ้าเราเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มันเพราะว่าบางทีมันไม่คุ้มกับการที่เราการกระทำของเราไปเลยครับ